สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนร,รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาสุขพรนะครับถ้าใครได้ดูรักเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรายังคงต่อเนื่องมาสู่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่สนุกแล้วก็ได้ความรู้นะครับแขกรับเชิญผมก็ขออนุญาตให้ได้อยู่เพื่อพูดต่อเพราะว่าประเด็นกําลังจะสนุกเลยนะครับแขกรับเชิญก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวินนต์โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรักนะครับที่อยู่ตรงซอยอารีนะครับใครติดตามเราในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของผลกระทบของนิวโนมอลนิวโนมอลมันเกิดมาอยังไงเราพูดถึงที่การที่เราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยกับหลังจากโควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วดรวินานท์ก็ชี้ให้เราเห็นการพัฒนาการของโลกนะครับจนมาถึงถ้าใครได้ติดตาม ตอนนี้หลังโควิดก็จะเป็นยุคโพสโพสโมเดนนะครับสวัสดีครับด็กเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับกำลังสนุกด็กเตอร์บอกผมให้เห็นว่าโควิดเนี่ยทำให้ด็กเตอร์นึกถึงสงครามโลกสงครามโลกใช่ใช่ไหมครับหลังยุคสงครามโลกเนี่ยก็คือเข้าสู่ยุค p o s โพสโมเดใช่ครับก็ลากยาวมาทุกอย่างก็โอเคใช่ไหมครับ จนมาเนี่ยไอตัวโควิดเนี่ยทำให้รู้เลยว่าหลังโควิดเขาเรียกว่า new normal แต่ดรบอกว่ามันคือ post post modern ใช่คือยุคหลังของยุค post modern ครับใช่ครับเอาขยายฉายภาพตรงนี้หน่อยครับเอา post modern มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะก้าวข้ามแล้ว modern คือเรื่องของวัตถุเอาง่ายสั้นๆง่ายๆแล้วกันแต่พอวัตถุหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันมันทำให้ชาวโลกกลัวว่ามันมีอันตรายนะมันก็เลยเกิดยุคปฏิเสธ วิทยาศาสตร์เรียกว่าโพสต์โมเดิร์นแต่ยุคแรกของโพสต์โมเดิร์นเนี่ยเราเรียกว่ายุครื้อทิ้งคือรื้อทิ้งไปเลยไม่เอาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ค่อยๆเดินจนว่าเอ๊ะมันก็มีประโยชน์บ้างนะมันก็ใช่ตอนเนี้พอมันก้าวเข้าสู่กาลังจะหมดยุคโพสต์โมเดิร์นเข้าสู่ยุคใหม่นิวอีร่าที่เรียกว่าโพสต์โพสต์โมเดิร์นเนี่ยเราเรียกว่ายุคปลายของโพสต์โมเดิร์นที่เรียกว่ารื้อสร้างใหม่รือร้อรื้อและสร้าง,างใหม่ ของเดิมคือลื้อทิ้งไปเลยช่วงต้นอของปลายเนี่ยคือลื้อเพื่อสร้างใหม่เนี่ยแล้วเรากาลังจะอยู่ในชุกสร้างใหม่มเพียงแต่โควิดเนี่ยมันมาเร่งให้ปฏิกิริยาตรงเนี้มาเร็วขึ้นมาแล้วด็อกเตอร์ก็บอกว่าที่สำคัญคือเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นผู้นำโล,โลกด้วยซ้ำใช่แล้วครับเป,เป็นแน่ๆเป็นแน่ๆถ้าถ้าเราเตรียมการรองรับนะถ้าเราเตรียมการรองรับเนี่ยประเทศไทยมีทรัพยากรที่โลกกำลังต้องการอยู่ ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็คือเรื่องของความรู้เพราะโลกแต่ก่อนยุคเกษตรกรรมเนี่ยที่เขาต้องการเนี่ยคือที่ดินที่อุดมสมบูรณ์นะเจงกิสขานคลองสามทวีปได้เป็นจกักรพรรดินาโปรเลียนคลองทวีปหนึ่งอเล็กซานเดอร์คลองสองทวีปคือแข่งเจ้าโลกเนี่ยแข่งกันที่ใครมีดินแผ่นดินเยอะเยอะและอุดมสมบูรณ์ก็จะมีระเบียงเลี้ยงทหารได้มากก็ลบเก่งนะยุคทุนนิยมแข่งกันที่เงินแข่งกันที่เงิน<ล>งใครมีเงินใครคิด ขายของได้พุมีเงินเยอะไปใหญ่ยุคปลาเล็กทั้งหมดไปใหญ่ไปลาเล็กยุคบลูโอเชียนเลดโอเชียนอะไรยุคนี้เลยะยุคหน้าเป็นไวท์โอเชียนเหรอใช่โพสต์โพสต์โมเดิร์นเนี่ยเป็นไวท์โอเชียนของเดิมเนี่ยมันบลูโอเชียนมันบลูโอเชียนกับเลดโอเชียนจริงจมันแทบจะเรื่องเดียวกันมันเริ่มต้นมันต้องเป็นบลูแต่พอสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเลสละเพราะนั้นแหละเราต้องเหนือบียอนทั้งบรูทั้งเลดซึ่งก็คือสีขาวซึ่งไม่มีสี เป็น White Ocean อันนั้นมันจะโยปไป,ไป,ไ,ปไปเรื่องของ Social Enterprise ไพรส์อีกทีนี้ดรบอกว่าที่เราจะเป็นผู้นำโลกเนี่ยเพราะเรามีดีเพราะเรามีดีมากมากมาก<อ>มาแล้วโดยเราไม่ไม่ได้สนใจกับเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรา<อ><อ>มีดีแค่ไหนนะถ้าผมเปรียบเทียบยุคโมเดิร์นหรือยุควิทยาศาสตร์เนี่ยทุนนิยมเนี่ยเป็นเรื่องของตัวอัตรานะในเชิงพุทธของเราอัตราว่ามีแต่ความเห็นแก่ตัว ละโมบโล่มากเอาแต่ได้เอาแต่ได้เอาแต่ได้พอยุคโพสต์โมเดิร์นคือปฏิเสธตรงนั้นเป็นเรื่องยุคแสวงหาทางจิตวิญญาณละยุคแห่งจิตวิญญาณละนะแต่มันจะเชิงพลิกออกไปเป็นเชิงเขาเรียกว่านิรัตตาคือการปฏิเสธตัวตนไปดูประวัติศาสตร์ยุคนั้นยุคเปลี่ยนเนี่ยจะเริ่มปฏิเสธตัวตนอ่าเป็นเรื่องของยิปซีเป็นเรื่องของพังเป็นเรื่องของช่วยเหลือกันเป็นแบบเออไม่ต้องมีตัวตน่ม แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่ได้อีกมันก็ไม่ยั่งยืนอีกถ้าเราเปรียบเทียบยุควิทยาศาสตร์ทุนนิยมเนี่ยรูปแบบการทํางานเอาเพียช,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 ชัดเลยนะพี่นกก็คือบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัดห้างคุณส่วนจํากัดคือเป็นเรื่องของ Profit คนสุดท้ายหรือว่า r r o i t เนี่ยไปไม่รอดอ่ามันมีแต่แข่งกันสมมติฐานที่ว่าข,ขายถ้าอยากได้กาไรจะต้องมีสินค้าดีอะ่ะมันไม่จริง เพราะมันมีเรื่องของการผูกขาดตลาดมอนโ p o ี opoly, เรื่องของการประหญ่กินปลาเล็กก็ตีกับมาหมดมันก็เลยเกิดในยุคข,ของนอนโปรฟิตเห็นไหมมันปฏิเสธทันทีเลยจากโปรฟิตองค์กรนอเนเซชั่นเป็นนอ n น r โปรฟิต NPO ซึ่งก็คือพวกอะไรมูลนิธิสมาคมสหกรณ์ซึ่งเราใช้มาเยอะมากจนมาถึงจุดเนี้ยโลกก็รู้แล้วว่าไม่พอเพราะว่าคนอยากทำดีแต่เขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองอ่มันก็ต้องมีเครื่องมือตัวใหม่ขึ้นมาที่เป็นอยากทาดีแต่ก็ต้องมีกินถูกต้องที่ผ่านมาเห็นไหมว่าโลก มีกินคุณร่ำรวยคุณแม็กมันนี่ไปเลยใครเจ็บใครไม่มีกินช่างเขาเรื่องคุณเรื่องของเขามาอีกทีนึงเป็นชาริตี้ไปเลยแต่คนทำเชาริตี้ได้ก็ถูกจํากัดอีกว่าต้องมีความพร้อมมีอะไรซึ่งมันไม่พอกับการตอบสนองเพราะนั้นโลกยุคใหม่เนี่ยมันจะออกมาเป็นที่เป็นไวท์โอเชียนคือคุณต้องทําดีไปด้วยพร้อมกับเลี้ยงชีพได้ด้วยนั่นหมายถึงว่านึกถึงองค์ธร ใช่อองเตอร์เพเนอธุรกิจเพื่อสังคมนักวิสาหกิจเพื่อสังคม,งคมเราเรียกกันที่ผมลงยึดลึกกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะให้พวกเราได้ดีใจกันเนี่ยมาสักคคู่ผมเปรียบเทียบทุนนิยมว่าเป็นอัตตาที่เอาเรียกค่าตัวเองพอปฏิเสธปุ๊บโพสโมเดนเนี่ยเป็นนิรัตตาคือปฏิเสธความมีตัวตนอยู่ทำดีต้องไม่เห็นแกน่ตัวเลยต้องให้บทซึ่งมันไม่ใช่ทั้งคู่ละโลกยุดหน้าเนี่ยมันคืออะไรระหว่างอัตตากับนิรัตตาอนัตตา ซึ่งอันนี้ไงต่างชาติไม่มีอานาตตาเป็นหลักเดียวที่พุทธที่สอนเข้าใจเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเข้าใจในมันต้องเข้าใจใช่ไหมต้องเข้าใจเข้าใจในการคนโทรลไม่ได้ดูแลมันมีตัวตนเมื่อมันมีเหตุให้ต้องมีคุณต้องทาธุรกิจเมื่อมีเหตุต้องทําธุรกิจคุณต้องทำเชริตี้ช่วยเหลือสังคมเมื่อมันมีเหตุใช่ไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดไม่ใช่เอาด้านใดด้านหนึ่งทั้งหมด ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเรามีทรัพยากรที่เป็นรากเงาของเราที่ส่งคุณค่าอย่างนี้ไม่พอทําไมผมถึงกล้าว่าถ้าเราเตรียมรับมือดีๆเราเป็นมือเบอร์หนึ่งของโลกได้เนี่ยเพราะพอหลักคิดตรงเนี้ยเป็นหลักแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางด้วยที่เราคุยกันเบรกสัปดาห์ก่อนนะฮะ<ถ>ก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลอัวทางที่ชัดเจนใช่คือนอกจากหลักคิดที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจากพระพุทธเจ้า ซ,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 ซึ่งประเทศไทยเรามีมีมีมมคลังความรู้ตรงนี้อยู่เนี่ยที่เก็บไว้อย่างดีเนี่ยเป็นแกนอยู่เนี่ยถูกนํามานําเสนอ implement ได้อย่างเข้ากับวิถีของคนยุคนี้ด้วยโดยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแล้วทําไมเราถึงจะไปไม่ได้ลองฉายภาพให,ให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่ามันน่าจะเป็นยังไงตอนนี้มันน่าจะมองไปข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะยังไงมีธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นมีวิสาหกิจเพิ่มขึ้นบริษัทต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง นักเนี่ยบริษ,ษ,ษัทมีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันก็น่าจะเป็นอย่างไงก็คือต้องทํางานอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเลยงั้นผมดึงเศรษฐกิจพอเพียงมาพูดเลยแล้วกันะะนะฮะขออนุญาตเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐานคืออะไรความรู้คู่คุณธรรมได้ยินนะเราได้ยินแน่นอนพี่ตอกได้ยินอยู่แล้วผู้คนทุกฝั่งทุกท่านผมเชื่อว่าได้ยินความรู้คู่คุณธรรมแต่ทราบไหมว่าความรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรไ ไม่ใช่ความรู้อ่านหนังสือสารพัดไม่ใช่นะเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งไปที่ความรู้ในสิ่งที่กําลังทําอยู่คุณต้องรู้รอบคุณต้องได้ปริญญาในสิ่งที่กําลังทําอยู่ปริญญาไม่ใช่ปริญญาบัตรแต่ปริญญาคือปริปริเหมือนปริบนทนของกรุงเทพก็คือนนทบุรีสมุทรสาครพวกนั้นคือรอบๆกรุงเทพปริญญาคือปริรอบๆของยานะคือความรู้คือคุณต้องรู้เรื่องนั้นเนี่ยโดยรอบ รอบด้านรอบด้านของเรื่องที่คุณทานะไม่ใช่สม่ใบเรม่ติดเดียวพูดง่ายรู้หลายรู้ต้องรู้ลึกรู้เดี๋ยวนี้นิยมการคือ360อองศาความรู้คุณต้องกรมแล้วก็คุณธรรมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่แค่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตน,นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของคุณธรรมหลักคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องของความอดทนอดทนอดกั้นต่อกิเลสมีความมุ่งมาน่าสร้างเหตุถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณสร้างเหตุที่ดีเพียงพอคุณย่อมสําเร็จ แต่ไม่ใช่อยู่ดีบุ้งไปเอาผลเลยว่าฉันต้องสําเร็จนี่นดีอรพูดดีเนี่ยพอฟังเนี่ยนึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้านึกถึงพระบาทเจ้าเจ้าอยู่หัวนี่พูดมาเนี่ยเหตุเหตุคือทอําที่เหตุใช่แลวเดี๋ยวผลมันมา <c oughs> เพราะโลกยุคที่ผ่านมาเนี่ยยุคไอทีเนี่ยมันเป็นยุคข,ของการเสแสร้งว่าคุณอยากนั่นปุ๊บคุณไปโพสต์นู่นโพสต์นี่ได้หมดเอาผลมาโชว์เอาผลมาโชว์ยังไม่ถึงแก่นแต่ของเราเน้นไปที่แก่นตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกสิ่งเกิดแต่เหตุใช่ไหม ในหลวงท่านก็ทรงพระราชทานไว้ก็คือความรู้กับคุณธรรมที่จะต้องเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราทําอะไรต่อละพอเรามีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างรอบด้านละมีคุณธรรมซื่อสัตย์จุดจริและมีความอดทนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ด่วนได้ตามยุคกระแสทุนนิยมตามอินเทอร์เน็ตความเหลวอ,อินเทอร์เน็ตละเราต้องมีความพอเพียงมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันมีเหตุและผลเนี่ยดรพูดตรงนรี้นิดเดียวอขอกันในขณะที่ เด็กรุ่นใหม่ใช้อินเทอร์เน็ตหากินใช้อินเทอร์เน็ตทำเงินความเร็วอินเทอร์เน็ตมันไปแต่ไอ้ตรงนี้มันจะขัดแย้งกันไหมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก post postmodern ก็มันมา postmodern มันถึงเมื่อเกิดพี่นกจำไม่ได้หรือเมื่อหลายปีก่อนมันฮิตมากวัยรุ่นเองก็ฮิตมากคำนี้ slow life นี่แหละก็คือยุค post ที่มันติดตัดกับมาไงพอเร็ว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 เนี่ยสุดท้ายมนุษย์จะเรียนรู้ว่าความเร็วเนี่ย ถ้าเร็วเกินไปไม่ทางสายกลางมันก็อันตรายแต่พอนั่นไปปุ๊บวัยรุ่นก็ตีกลับมาว่างั้นก็สโลว์เนิ่นๆผิวๆพอสักพักหนึ่งวัยรุ่นก็จะเรียนรู้อีกว่าสโลวไปก็ไม่ได้คือคุณต้องใช้ชีวิตในสปีดทางสายกลางที่เหมาะกับคุณซึ่งไม่มีใครไปบอกได้ว่าความเร็วนั้นน่ยจะแค่ไหนมันเป็นปัจเจกอซึ่งเนี่ยแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ตัวเออย่างนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวเขาเจอเองสิ่งที่เขาเร็ว ถ้าเขามีหลักคิดนะถ้าเขาม่ไม่ไม่สายถ้าเขามีลากอยู่เนี่ยอ่าคนนู้นต้องเรียนรู้ไงว่าโอเคทําอย่างนี้ถูกทําอย่างนี้ผิดทําอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นความรู้ที่แท้ซึ่งก็จะมาโยงถึงการเรียนรู้ในยุค new normal ที่เรากําลังคุยที่เราที่เขาพูดกันเนี่ยชาวบ้านพูดกัน new normal เขาเรกว่าต้องใส่หน้ากากกันตลอดนึกว่ารอวัคซีนมาปลดหน้ากากนั่งดิสแท e กันอันนี้ก็ใช่ในเชิงของฟิสิกอล ในอ่านก็ใช่ถ้าไม่มีวัคซีนมาก็แบนอย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่ในเชิงของิวน n o r m อลหลังโควิดเนี่ยในยุคข,ของโลกยุคน,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 นี้ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราไม่ปฏิเสธอินเทอร์เน็ตแต่เราต้องเตรียมรองรับเนี่ยก็คือการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นถึงขีดสุดนี่แหละคือ new n o r m อลของการเรียนรู้ยืดหยุ่นถึงขีดสุดใช่การเรียนรู้ในยุคทุนนิยมเนี่ยคือเป็นความรู้ที่แข็งมาก แข็งมากเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเหมือนทรัพยากรหนึ่งในสายงานการผลิตพี่นกจะผลิตเสื้อหนึ่งตัวต้องมีผ้ามีเข็มมีด้ายมีเครื่องจักรและมีคนคนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผลิตในสายงานพี่นกตัดเก่งไปอยู่ฝ่ายตัดผมเย็บเก่งผมไปอยู่ฝ่ายเย็บเป็นแค่อุปรกรณ์ซึ่งไอ้น,นี้ถูกคุ่นยนต์แยงงานไปหมดละ นะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยคือเราก็ถูกฝึกมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยถูกฝึกให้เย็บให้เก่งตัดให้เก่งเจาะรูรันดูมให้เก่งนะเพื่อมาตอบสนองความต้องการของในทุนในระบบทุนนิยมนะแต่พอยุคมาจากตรงนี้เนี่ยไอ้อันนี้มันเอาไปทั้งหมดละคุณมาแทนแล้วเครื่องจักรแทนแล้วถ้าคุณยังเป็นมนุษย์ที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบเดิมอยู่แบบนอร์มอลแบบเดิมอยู่เนี่ยคุณสู้หุนนย์ไม่ได้เราะนั้นนิวนอร์มอลเนี่ย จะไม่ใช่การศึกษาในระบบอีกต่อไปจะเป็นการศึกษาที่เราเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอืมนั่นหมายความมหาลัยอะไรพวกนี้ก็ไม่จําเป็นเพราะว่าก่อนมาพบคุณใหม่เนี่ยพี่กำลังดูคลิปว่ามหาลัยเนี่ยจะเดือดร้อนครับใช่ซึ่งเนี่ยโควิดมันมาเร่งให้เร็วขึ้นคือต่อให้ไม่มีโควิดเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมหาลัยเนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วเพราะว่าตัวพี่นกเป็นเป็นผู้บริหารเนี่ยระหว่างเลือกเด็กที่จบจากมหาลัยชั้นนำนะฮะ ดึงไม่รู้ว่าทําอะไรได้ไหมกับเลือกเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มีใบรับรองการฝึกงานทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยที่แบบสามารถทําเว็บได้สามารถเจรนายเพชรได้อะไรเงี้ยเราเลือกอะไรเราก็เลือกความสามารถที่ตรงเลยดังนั้นการศึกษาเนี่ยมันจะกลับไปเป็นการศึกษาวิธีใหม่คือการศึกษาที่เรียกว่า Inform a l คือตามอัธยาศัยนะตามอัธยาศัยหมายความว่าคือคุณชอบอะไรคุณก็รู้เรียนรู้รนอน,น,นั้นคุณอยากจะทําเกษตร ทำนาข้าวคุณก็เอ็กซ์เพรสการทำนาข้าวคุณก็ไม่ต้องไปเข้ามาหาวิทยาลัยที่สอนด้านเกษตรโดยโตรงคุณไปเข้าสำนักอของอาจารย์ยักษ์ดรวิวัน์ก็ได้สอ,อสอนเรื่องเกษตรษทฤษฎีใหม,ม่ผมชอบเรื่องของเพชรพลอยสมมุติผมก็ไม่ไปเรียนเรื่องสถาปัต์เรื่องไรผมก็ไปเข้าของไอสถาบันเอชอาร์ดจีไอเออะไรที่สอนเรื่องการเกรดเพชรการเจรไนเพชรอะไรแบบนี้ซึ่งคุณไม่ต้องเดินมาสมัครงานแล้วพี่ถามว่าจบอะไรมา ปริญญาไหนดูซิไม่มีละไมีแต่ว่าคุณเอ็กซ์เปิดอะไรเอ็กซ์เปิดอะไรมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นเรื่องของพุทธอีกเรื่องของฉันทะความพอใจมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยฉันรักทีะทําครัวฉันก็ไปเรียนแต่ก็ลองเบอร์ไปเรียนอะไรที่ลอทําอาหารต่างๆนะชอบดีไซน์ก็ไปเรียนอะไรเซมมาตินไปเรียนอะไรที่แบบสอนดีไซน์เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนี่เพราะใหม่พวกนี้ขัดทีเดียวคุณผู้ชมครับคือมันยังมีพ่อแม่หัวกะที่ ลูกต้องจบปริญญาลูกต้องอันนี้อยากให้เปิดรูปเปิดตาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำร้ายลูกโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณยังจะให้ลูกเนี่ยต้องมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใช่ไหมคือคุณต้องเอ็กซ์เพิดจริงๆไม่ใช่คุณจะให้ลูกมุ่งไปตรงนั้นแล้วจบมาไม่มีงานทาใช่คือมันถูกนะความเชื่อเขาไม่ผิดเนี่ยมันถูกเมื่อยุคทุนนิยมไงแต่ยุคเนี้ยมันเปลี่ยนมาแล้วความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากถ้ายังเรียนในระบบอยู่เนี่ย อย่างอย่างรุ่นนี้เองอะเรื่องจริงเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่ท,ท,ที่มีลูกอยู่อะลูกคุณเรียนปีสามนะสมมติเรียนปีสาวิชานี้นะพอปีหน้าปีสี่จบใช่ไหมไอตอนจบอะไอวิชาที่เรียนปีสามอะล้าสบัยหมดแล้วไม่ใช่การจริงแล้วเอาหมดละ <ừ> นั่น <ừ> ความรู้ <ừ> นิวโนมอลเนี่ยต้องยืดหยุ่นมากแล้วก็ต้องยืดหยุ <ừ> ่นตามความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ที่เรียกว่าตามอัธยาศัยและก็ต้องบวกเข้าไปกับทีนี้ใหม่บอกว่าเราจะเป็นผู้นําโลก เราจะยังไงเราจะนําแบบไหนเขาจะตามเลยงไงหรือเขาจะพังพินาศกันแล้วเขาต้องหันมาตามเราหรือ,อยังไงผมถึงดึงไอ้ตรงนี้มาพูดพี่นกเพราะว่าไอ้ตรงนี้เป็นสำคัญที่สุดเราจะขึ้นเป็นผู้นําโลกได้ถ้ารัฐบาลหรือถ้าผู้มีอาํานาจเนี่ยตระหนักรู้ตรงนี้นะคือเรามีแก่นแล้วเรามีแนวทางแล้วแต่เราไม่มีช่องทางเอางี้ติ้งต่างว่าอติ้งต่างว่าแล้ว อันนี้คุณชมนะเราผมสมมุตินะสมมติใหม่นั่งบริหารประเทศใหม่มั่นใจเนี่ยนโยบายที่ใหม่จะบอกจะให้แบบประเทศอ,อมผมว่าประเทศเราต้องอ,อะไรสิ่งที่ชาวโลกทั้งโลกเจ็ดพันล้านคนทั้งโลกต้องการตอนนี้คือความรู้อชาวโลกไม่ต้องการเงินละแต่ก่อนเราต้องการเงินไม่มีต้องไปกู้เพื่อมาเปิดโรงงานแต่ทุกวันนี้ขอให้เรามีความรู้เรามีไอเดียที่ดีเนี่ยเราไปทำクาวฟันดิ้งได้ เราไปขอไปพิชสตาร์ทอัพต่างๆได้จะเป็นคาปิคอนเป็นอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่สิ่งที่ชาวโลกต้องการแล้วสิ่งที่ชาวโลกต้องการตอนนี้คือความรู้แล้วเอออย่าเบงเอ,งเอด้วยอะไรก็ตามประเทศไทยด้านมีแก่นความรู้ที่สําคัญที่สุดคือหลักในเรื่องของพุทธและแนวทางการนําไปใช้ในแบบเศรษฐกิจพอเพียงถ้าผมเป็นผู้มีอานาจรัฐบาลเนี่ยผมจะทํำยังไงก็ตามเอาทรัพยากรที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปนําเสนอสู่ชาวโลกให้ได้ใหม่จะพัฒนาคนเราอย่างไงก่อน ผมจะพัฒนาช่องทางผมถึงเมื่อสักครู่ถึงพูดถึงเรื่องตรงนี้ผมจะพัฒนาช่องทางว่าทุกวันนี้คนไม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วไงแต่คนยังต้องการความรู้อยู่เราต้องเคลื่อนที่ให้เร็วเราต้องรีบมาพัฒนาระบบการศึกษาที่เรียกว่า informal education ผ่าน tele education การศึกษาทางไกลเพราะฉะนั้นต้องพูดง่ายใช้ก็ประมาณเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้การศึกษาทางไกลที่เป็นการศึกษาทางไกลจริงๆนะ <ừ> mm. พี่นกคงเห็นเยอะมากใน <ừ> mm. โซเชียลตอนเนี้ยสอนออนไลน์สอนออนไลน์เข้าไปดูผมไม่อยากจะปรักปรับนะแต่ว่าเท่าที่เห็นจนํานวนมากเนี่ย <c oughs> เป็นการแค่ถ่ายคลิปวิทยากรที่สอนอยู่แล้วก็มาขึ้น YouTube ขึ้นอะไรให้ให้สามารถโหลดฟังได้ซึ่งนั่นไม่ใช่เทเลเอดูเคชันจริงหมายพูดในเรื่องจริงก็ได้ฝากถึงรัฐบาลถ้าดู <ừ> mm. คือชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนะที่อยู่อำเภอตำบลเนี่ยพราะเขาไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ไม,ไมีไม่มี<ช>เงินสิซื้อเทเลอดูเคชันเนี่ยพูดเราอยากร้องไห้พี่นกเทเลอดูเคชันเนี่ยคืออะไรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของในหลวกสกาที่เก้บาบังไกลก,ลกลังวลเห็นมันเริ่มไวม้ตั้งกี่สิบปีแล้วอืมไม่ใช่แค่สักแต่ว่าถ่ายพวกติวเตอร์แล้วเอาขึ้นแต่ท่านเนี่ยแนวทางการศึกษาทางไกลเนี่ยของวังไกลกังวลเนี่ยคือศึกษาแบบต้องมีพี่เลี้ยงที่นั่นด้วยท่านเหมือนท่านรู้ปาขางหน้าก็ เอาตรงนั้นอย่างจริงจังก็ได้ใช,ใช่ไหมฟ้าเป็นระบบโทรทัศน์เป็นระบบอะไรที่ใช่ที่เป็นระบบการศทางไกลจริงๆไม่ใช่แค่สัก <c oughs> แต่ว่าเอาให้ให้ครูมาพูดแล้วแล้วไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังแต่ว่าเป็นการเรียนการสอนเมื่อสักครู่สัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันผมมีแอบไปเรียนทางทางทางออนไลน์เหมือนกันของทาง MIT อนะฮะไอคอร์สที่เขาสอน MIT ทีที่เป็นออนไลน์เนี่ยเป็นคอร์สที่ออกแบบมาเฉพาะที่สำหรับให้คนที่แบบอยู่ไกลกันได้เรียน ดังที่ง่ายที่สุดทงผมเลยเนี่ยก็คือถ้าเราอยากขึ้นไปนเป็นหนึ่งโลกเนี่ยเอาตรงนี้กลับมาเน้นทําหลักสูตรหลักสูตรไม่ใช่แบบแข่งๆนะหลักสูตรของแ้วทางการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐิพอเพียงอิงอยู่บนฐานของพุทธปรัชญาของพระพุทธศาสนาค่ย่ดยว่ารัฐบาลต้องสร้างกระแสนี้ขึ้นมาพุช <Push S 2> นโยบายนี้ออกมาให้ชัดใช่ใชแล้วก็ทำเทเลอุดเคชั่นใส่ไปทั่วโลกคนทั้งโลกเนี่ยจะเข้ามา เรียนเพราะคนทั้งโลกต้องการความรู้และนี่คือความรู้แก่นที่เขาต้องการจริงๆถามเหวี่ยงไปนอกเรื่องที่เราพี่ไม่เก่งเลยแต่ทุกคนห่วงเรื่องเศ,ษศรษฐกิจปัญหาเศ,ษศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันจะแก้กันยังไงไอไอหลักนี่จะมาแก้ในในช่วงเนี้ยในช่วงสามเดือนห้าเดือนปีนี้อะไรเงี้ยไอที่ก่อนผมจําได้ว่าเราเริ่มเปิดรายการกันว่าโลกหลังโควิดจะเป็นยังไงเราก็เลยไปที่นิยามของคําว่าโลกพี่นกถามใหม่ว่าวันนี้ว่าเศรษฐกิจ จะเป็นยังไงเพราะทุกคนกังวลาเนี่ยเศรษฐกิจแปลว่าอะไรเศรษฐกิจแปลว่าอะไรอธิบายพี่หน่อยพราะพูดผิดมาจากคาว่าเศษสระเอสระลารอเรือสรฤาษีถอสถานนะฮะแล้วก็กิจกิจคือการกระทำนะฮะเศษตัวเนี้ยไม่ใช่แปลว่ากําไรขาดทุนนะเศษตัวเนี้ยแปลว่าความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยคือกิจที่เกี่ยวข้องกับความดีนี่แหละคือรากของอีคโนมิก ไอคอนนี่ะไอคอนเนี่ยคือความอพอเพียงความพอประมาณที่เราใช้ใช้กันมันที่เราเรียนมา,นาทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยเรื่องกำไรขาดทุนเศรษฐกิจคือเรื่องของความดีเศรษฐีค,คนดีแต่ก่นเศรษฐีคือตําแหน่งที่พระราชาพระราช,ารราชาทานให้กับคนพวกพ่อค้าวานิชที่ทํางานประสบความสําเร็จและตั้งโรงะโรงทานที่ประตูเมืองหนึ่งเมืองพระราชาก็โออคนนี้เป็นคนดีมอบตําแหน่งเศรษฐีประจําเมืองให้เราถึงได้ยิงครับว่าอาณาถาบิทิกาเศรษฐีเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีต้องมีเมืองประจําด้วย นั่นหมายความว่าที่ผ่านวันเวลามาเนี่ยความเข้าใจเราตีความทั้งโรกผิดเนี่ยผมถึงบอกว่าเรามีแก่นตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกใหม่เป็นเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจที่แท้จริงคือเศรษฐทีที่แบ่งปันกันเป็นไวท์โอเชียนพี่ฟังแล้วคุณผู้ชมเราจะเล่งหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องเชิญใหม่อีกที่ฟังแล้วเนี่ยหมายความว่า,าพูดง่ายว่าไม่รู้นะฟังแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเศรษฐกิจจะอะไรอสนใจว่ารีบ อ่าโพสโพสโมเดิร์นเนี่ยก็คือรีบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรีบเรียนรู้ให้มันยืดหยุ่นได้อะไรที่ใหม่บอกเนี่ยอันเนี้ยเราจะรอดเราจะไปห่วงว่าเดี๋ยว n p l นี่สพี่อย่างนี้มพี่สมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยโลกจะเกิด โรคระบาดแบบนี้ทีนี้เราควรทำเราอย่าเป็นเจ้าโลกเราทำอะไรเราสร้างโรงพยาบาลเราทําวัคซีนเลยดังนั้นตอนนี้เรา้อยแล้วว่าโลกข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องวิ่งเต้นกลับมาหา Post ์โพสต์โมเดิร์นคือที่เป็นอนัตตาที่เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรารีบทําโรงงานสอนเศรษฐกิจพอเพียงให้มันเข้มแข็งในวิถีของชาวโลกเดี๋ยวพอชาวโลกเขาตระหนักรู้แบบที่เขาตระหนักรู้ความเลวร้ายของสงครามของวิทยาศาสตร์ผ่านสงครามโลกมาแล้วเนี่ยพอเขาตระหนักรู้ความเลวร้ายของอินเทอร์เน็ต ผ่านโพสต์โมเดิร์นแล้วเนี่ยพอเขาเข้าเข้าสู่ยุคโพสต์โมเดิร์นเนี่ยเขาจะต้องวิ่งมาหาเราอผู้ดีหมายความว่าเราเตรียมทรัพยากรเราเตรียมคนเราทิ้งก็ประมาณมาอคุณมาเรียนกับเราก็ได้คุณต้องการคนของเราไปสอนคุณก็ได้อตอนนั้นเราจะเนื้อหอมทุกคนจะอยากวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนที่เราคุยกันนตไม่ใช่ไม่ใช่ทําว่ามาเอารถตุ๊กตุ๊กเราไปนะเราไม่ต้องไปเล่ขายเลยใช่ว่าอุตสาห์ตุกๆไปของเราทาให้ชาวบ้านเขามาถึเอามาคว้าตุ๊กตุ๊กเราไปเป็นของเขาสิครับ อืม,อมนะครับอ่ะเราคุยกันพี่อาจจะต้องเชิญมาเพราะสนุกมากนะครับเชิญมาอีกนะครับคบ<ม>าพืคุยคมาหลายเรื่องนะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องนี้นะ,ะผมอยากคุยกับคุณหมายเรื่องงานวิจัยเรื่องอะไรที่มันจริงมันมีพูดแบบอสังสขะนะฮะแต่ก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วนะการเว้นระยะห่าง5ประเภทเว้นระยะห่างในการสวรรดนะคือการสนทนาเวลาคุยกันต้องห่างกันในการทัศนะในการดูมหรสพต้องห่างกันในการโภคในการบริโภค ต้องนั่งห่างกันจริงๆในพุทธกาลเนี่ยมีการสอนให้เระยะห่างหประเภทอยู่แล้วเรียกอสังสขะพอดีเราไปไม่ถึงไม่มีเวลาคุยกันออนั้นไอ้โรเชียลดิดสแตนซิ่งทุกวันนี้เฉยมากเลยจริงสอนมาตั้งแต่พุทธกาลละสั้นๆสรุปบอกอะไรคุณผู้ชมหน่อยที่น่ากลัวกว่าโควิดนะฮะโควิดยังต้องคุยกันถึงจะติดได้ไหมแต่ที่ไม่ต้องผ่านเสืออะไรแล้วติดได้เนี่ยมีอยู่ชื่อว่ากิเลสแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวัคซีนให้กิเลสแล้ว ที่เรียกว่าสติขอเพียงแต่เรามีสติป้องกันการนําเข้าของกิเลสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโรคที่ร้ายแรงกว่าโควิดที่ชื่อกิเลสเนี่ยยังเข้าถึงใจเราไม่ได้ดังนั้นโควิดเนี่ยถ้าเราแค่มีสติป้องกันการรับเชื้อนะฮะคือทางอะไรทางตาทางจมูกทางปากเท่านี้โควิดก็ทําอะไรไม่ได้ละก็อยากให้ใช้ชีวิตด้วยการมีสติเนี่ยมันจะได้ไม่โนกเกินไปแล้วก็ปลอดภัยในยุคโควิดนี้ด้วยโอ้ก็คือกิเลสแต่แหละหน่ากลัวสุดๆน่ากลัวกว่าพระพุทธเจ้ายังให้วัคซีนมาได้เลยขอบคุณมากขอบคุ คุณผู้ชมครับผมคงไม่สรุปนะครับเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับนี่คือผู้ชายคนนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรนัทพระชนภาพภานักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรักผมสัญญาว่าผมจะเชิญดรมาอีกนะครับเพราะว่ายิ่งคุยก็ยิ่งเปิดวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราเป็นเมืองพุทธเมืองพระนะครับเรามีศาสนาทุกศาสนานะครับหันเข้าหาเปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งที่ ศาสนาในละศาสนาเนี่ยได้มัญญัดได้สอนได้นำทางให้กับเรานะครับแล้วเราจะผ่านพ้นทุกอย่างอย่าว่าแต่โควิดเลยนะครับวันนี้นะครับผมพานุมาสุขอมพอรพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวินานท์และและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ